สวัสดีค่ะทุกคนเจนนี่ส่งตัวมาแล้ววันนี้เราจะมาเปิดในส่วนของรีเมนต์กันนี่คือกล่องนี้นั่นเองจะเป็นรีเมนต์ของซูมิโกะกุราชิเป็นตัวการ์ตูนตัวการ์ตูนหน้าตาเป็นแบบนี้นี่เซตนี้ค่ะจะเป็นตัวที่เขาเรียกว่าเจแปนทริปเทอราเรียมที่ตัดสินใจสั่งซื้อตัวเซตนี้มาเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันเป็นแบบมันบ่งบอกถึงความเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเออมันก็จะมีแบบหลายๆคอลเลกชันซึ่งทุกอันน่ะจะอยู่ในเหมือนในโหลแก้วแบบนี้ค่ะเรามาเปิดดูกันเลยดีกว่านะคะเคยเปิดทีละอันโอ้กล่องใหญ่ด้วยถือเป็นรีเมนที่กล่องใหญ่มากนี่ตัวแรกมาแล้วทุกตัวจะห่ออยู่ในบับเบิ้ลอย่างนี้เนาะเอ๊แกวมาเป็นเยี่ยงนี้ทุกคนก็คือเขายังไม่ได้ประกอบให้นะให้เรามาประกอบเองอันนี้เป็นเซตแรกเซตสะพานแดงเขาเรียกเป็นเซตเรนนี่ซีซั่นอันนี้เป็นค่ายแซนเอ็กนะลืมบอกนี่ถ้าสังเกตเห็นตัวขอบข้างบนเขาบอกว่าเป็นเรนนี่ซีซั่นใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้ตั้งแบบนี้มีรูปฝนให้ด้วย wow. ก็คือมันจะมีหินมาให้ทุกคนนี่ต้องดูรูปนิดนึงนะว่าแบบเขาต่อยังไงอ่ะนี่อู้น้องตัวเล็กมากมีน้องและล่มของน้องปึ๊บใส่น้องเข้าไปอ้ายได้แล้วทุกคนว้าวเฮ้ยมันน่ารักแค่ต่อให้มันลงไปอะหัวถึงท้ายนี่ตาม4นิ้วไม่เกินต่อเซตแรกให้ดูกันนะทุกคนเดี๋ยวเซตอื่นๆขอเราต่อแวบแป๊บเดียวเดี๋ยวเจอกันค่ะ A few moments later และแล้วเราก็ต่อเสร็จแล้วนะทุกคน6ตัวจะบอกว่าตอนต่อก็คือเปิดกล่องออกมาก็อูอาแบบเฮ้ยน่ารักไม่ไหวเป็นรีเมนที่แบบมีอะไรมากกว่าที่คิดอะทุกคนคือมีอะไรให้เราประกอบให้เราต่อตัวเล็กตัวน้อยอะไรเงี้ย wow. ซึ่งมันสนุกแล้วก็มีหลายรูปแบบมาดูกันที่อันแรกเนาะน้องฟูมิโกะข้ามสะพานแดงเนาะโดยถือร่มเพราะว่าเป็นแบบหน้าโฟนด้านหลังอย่างที่เราให้ดูไปแล้วเมื่อกี้เนาะด้านหลังก็คือจะมีแบบสกรีนที่ตัวนี้เป็นอะคริลิกนะคะซึ่งเซตเนี้ยมันมีความดีงามตรงที่ว่าเราเก็บง่ายอะทุกคนเราไม่ต้องกลัวว่าข้างในฝุ่นมันจะเข้าอะน้องที่เป็นขวดนอนแบบนี้เขาก็จะมีฐานมาให้นะคะนี่คือฐานคือมองจากมุมไหนก็ได้เลยนะทุกคนอันเนี้ยอันต่อไป wow. จริงๆแล้วอะทั้งหมดทั้งมวลอะไอเนี้ยต่อยากสุดนะนอกนั้นเนี่ยฐานเขาจะมาแบบเป็นอันเดียวอะอันนี้เป็น Down the River ก็คือพายเรือดูซากุระอะเป็นรูปโหลนอนเหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นก็แน่นอนมีฐานข้างล่างน้อง2ตัวน้องซูมิโก2ตัวพายเรือ wow. ชมซากุระเรามาดูอีกรูปแบบนึงก็คือเป็นแบบนี้เป็นโหลอันนี้เราเรียกเป็นซูมิโกะกุราชิชายสันเจ้าซูมิโกะอันนี้ต่อง่ายบอกเลยต่อง่ายมากอันนี้เพราะว่าฐานนี่คือมาเป็นอันเดียวเลยนะคะแล้วก็ตั้งเสาแดงเนาะมีน้อง2ตัวมีหลุมเขาจะมีหลุมให้ปักนะทุกคนไม่ได้ต้องกลัวว่าแบบเฮ้ยวางไว้เฉยๆแล้วแบบ wow. จะกิ้งไปกิ้งมาเปิดข้างบนนี้ได้ด้วยนะเปิดได้ทั้งข้างล่างและข้างบนนะคะเปิดฝาได้ทีนี้ก็คือน้องไปดูเทศกาลพุเขาเรียกไฟเวิร์กนะคะน้องไปนั่งกินตังโมแล้วก็ดูเทศกาลพุซึ่ง wow. ตัวโหลเขาอะค่ะก็คือจะมีเพ้นในส่วนของตัวพุมาให้เรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นมันจะไม่ได้แบบเป็นสติกเกอร์อะไรเงี้ยที่เราต้องมานั่งประดิษฐ์เองต่อไปเป็นรูปแบบสุดท้ายนะคะมี2โหลอันแรกก่อนก็คือโหลอันเนี้ยค่ะมันจะเป็นลักษณะแบบเปิดข้างบนอันนี้น้องแบบจิบชาอยู่ในสวนญี่ปุ่นทุกคนแน่นอนก็จะเป็นสวนสไตล์ญี่ปุ่นเลยนะคะแล้วก็ของที่เขาให้มาเนี่ยก็คือหลูมันจะลงแบบพอดีเป๊ะกับตัวโหลนะคะคือโหลด้านล่างก็จะมนเนาะอันสุดท้ายชอบสุดออนเซนแน่นอนเปิดข้างบนได้นะแล้วเปิดเล่นกับน้องได้คือถ้าใครแบบว่าชอบเป็นสายญี่ปุ่นเซตนี้เหมาะมากชอบแบบการไปเที่ยวญี่ปุ่นวิวทิวทัศน์เทศกาลของญี่ปุ่นนะคะ wow. เซตนี้เหมาะมากๆเลยแล้วก็น้องน่ารักน้องซูมิโกะน้องน่ารักอันนี้เป็นออนเซนแบบเฮ้ยดีอ่ะข้างหลังน้องเป็นฟูจิก็จบกันไปกับการรีวิวรีเมนต์ของซูมิโกะกุราชินะเซตนี้มีทั้งหมดด้วยกัน6ตัวเราได้มาในราคา 1,690 บาทฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กับคลิปนี้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นอย่างไรของก็มาจากญี่ปุ่นอยู่ดีแหละของก็ส่งตรงมาจากญี่ปุ่น wow. แล้วเราก็เพิ่งได้ของวีคนี้เนาะอาทิตย์นี้เพิ่งได้ของมาแล้วก็เพิ่งจะมีเวลามานั่งแกะนะคะก็ฝากติดตามคลิปหน้ากันด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ